บริษัทแพ็กริมร่วมกับโรงเรียนสาธิตบางนาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Principal Academy 7อุปนิสัยสำหรับนักศึกษาผู้มีประสิทธิภาพที่ห้องประชุมชั้น3อาคารฝ่ายประถมโรงเรียนสาธิตบางนาถนนเทพรักษ์ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีสมุทรปราการบริษัทแพ็กริมร่วมกับโรงเรียนสาธิตบางนาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Principal Academy 7อุปนิสัยสำหรับนักการศึกษาผู้มีประสิทธิผลโดยมีนางศิวพรชั่วสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโดยมีนายภาคินัยสุนทรวิภาคผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตบางนากล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมพร้อมด้วยนายณัฐชัยจงอุดมเลิศผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทแพ็กริมเอดูเคชั่นจำกัดนางสาวยุวเรศภูมิพัฒน์วิทยากรแพ็กริมเอดูเคชั่นตลอดจนผู้บริหารตลอดจนคณะผู้บริหารคณะครูจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการจำนวน11โรงเรียนร่วมเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น52คนโดยมีนายพันนิวัฒน์ศรีไกรวินรองผู้จัดการโรงเรียนด้านพัฒนาการเงินและบัญชีนางสาววัฒนีศรีไกรวินรองผู้จัดการโรงเรียนฝ่ายจัดซื้อนางสาวปิ่นมุกเสนาดิสัยรองผู้จัดการโรงเรียนฝ่ายการตลาดและคณะครูโรงเรียนสาธิตบางนาให้การต้อนรับโดยบริษัทแพ็กริมเอ็ดดูเคชั่นจำกัดซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาและอบรมแผนพัฒนาบุคลากรและภาวะผู้นำอันดับหนึ่งของประเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้ทฤษฎีอุปนิสัย7ประการหรือที่เรียกว่า7 habit ของดร.สตีเฟน อาร์ คอวีมาฝึกอบรมให้กับนักศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในภาวะผู้นำเพื่อการบริหารผ่านวิสัยทัศน์ภาษาวัฒนธรรมแห่งผู้นำของโรงเรียนให้กับผู้บริหารครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนโดยเริ่มจากการเสริมสร้างสภาวะผู้นำระดับบุคคล Personal Leadership และต่อด้วยการสร้างภาวะผู้นำระหว่างบุคคล Interpersonal Leadership โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการอบรมครั้งนี้คือเพื่อนำหลักการ7อุปนิสัยของผู้ที่มีประสิทธิผลสูงมาพัฒนาภาวะผู้นำของตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นพัฒนาความพร้อมและมีประสิทธิผลให้รู้ถึงหลักการกระบวนการและมีทักษะในการใช้เครื่องมือในการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิตที่จำเป็นทันต่อโลกในยุคปัจจุบันโดยการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสมุทรปราการในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมและได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดการอบรมจากโรงเรียนสาธิตบางนาซึ่งเป็นโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการนี้ในระดับประเทศโดยได้รับการประเมินให้เป็น Lighthouse School ในประเทศไทยทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากแพ็กริม Education จัดการฝึกอบรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นว่าขึ้นมาเราทำอะไรคะเราก็แชทต่อถึง2 โมงครึ่งหรือ2 โมง 45 เบรกอะไรอย่างเงี้ยนะบางนาร่วมกับแพ็กริม Education นะครับได้จัดบริการทางวิชาการให้กับผู้บริหารของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการในการอบรมในเรื่องของอุปนิสัย7ประการสำหรับผู้นำการศึกษาที่มีประสิทธิผลนะครับเป้าหมายของเราก็คือเพื่อที่จะพัฒนาให้โรงเรียนสถานศึกษาเอกชนนำอุปนิสัยในการสร้างภาวะผู้นำเนี่ยไปใช้ให้กับนักเรียนถ่ายทอดให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นทักษะความเป็นผู้นำเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญในอนาคตในการสร้างและพัฒนาประเทศชาติการจัดการอบรมครั้งนี้ครับได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการบริษัทแพ็กริมและโรงเรียนสาธิตบางนาให้ความอนุเคราะห์ในการจัดสถานที่ผมเชื่อว่าการจัดการอบรมในวันนี้จะเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนทุกโรงเรียนที่จะบูรณาการนำไปใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนบริษัทแพ็กริมกรุ๊ปโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพ็กริมเอดูเคชั่นเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีเป็นสถาบันที่อบรมสร้างภาวะผู้นำในประเทศไทยและเป็นผู้นำในการอบรมให้กับหน่วยงานราชการและผู้บริหารระดับสูงของประเทศได้เลือกจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดเดียวที่พัฒนาและเผยแพร่การอบรมให้กับท่านผู้บริหารโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการนำร่องสร้างลักษณะอุปนิสัยของทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน